ื่องนึงดีกว่าคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องดราม่าแต่เป็นเรื่องที่สุดแสบมากๆเมื่อมิจฉาชีพคนหนึ่งผมใช้คำว่านายเอก็แล้วกันเอจ้างไรเดอร์นะบอกเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มารับโทรศัพท์มือถือมาที่ผมมาหาผมนะมารับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปหลอกลูกค้าให้โอนเงินเข้าหาไรเดอร์คนนี้แล้วก็ให้ไรเดอร์กดเงินเอามาให้นายเอมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวจะให้โทรศัพท์มือถือ iPhone ไปปรากฏว่าไรเดอร์ทำตามที่ตกลงกันไว้ทุกอย่างแต่พอเอาเงินไปให้ในเอมิจฉาชีพแล้วเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์มือถือมาสุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่าเจ้าของเงินก็เข้าใจว่าไรเดอร์คนนี้เป็นมิจฉาชีพด้วยเพราะเขาโอนเงินเข้าบัญชีไรเดอร์ไงฮะคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายน้องไรเดอร์คนนี้ก็คือสุกริตโคสาต้องไปแจ้งความดำเนินคดีถูกไอ้มิจฉาชีพคนนี้ไปหลอกคนอื่นเขาขาย iPhone 13 Pro ราคา 27,000 แล้วให้ลูกค้าโอนเงินมาเข้าบัญชีผมคนก็เข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นมิจฉาชีพไปกับเขาด้วยเลยต้องไปแจ้งความเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจลองไปฟังเสียงสุกริตดูฮะน้องไรเดอร์ที่อยู่ๆกลายเป็นมิจฉาชีพไปโดยไม่รู้ตัวที่ว่าเดินรอระหว่างผมแล้วก็มีคุณหลายที่ว่าคนที่เอาเงินที่เอาเงินไปให้เขาอะเนาะใช่ครับคืออันนี้คือที่หายที่ว่าเขาส่งรูปมาให้ดูที่เขาซื้อไอโฟนกันแต่ทีนี้ก็คือรูปที่ผมไปส่งเงินอืมคนเดียวกันเนาะน่าจะคนเดียวกันคนเดียวกันมากคุณแล้วผมบอกแล้วผมทำไงแล้วเขาบอกว่ากดเป็นเงินสดมาส่งได้ไหมให้เราเอาเงินสดไปให้เขาใช่ครับ27,400ใช่ครับคือกดตามจำนวนที่เขาโอนมาเพื่อเอาเงินไปยื่นให้เขาก่อนแล้วก็เขาจะจ่ายค่าบริการเราทีหลังอ๋ออันนี้เราก็รู้สึกตังหงิดใจอยู่แล้วว่ามันผิดปกตินะใช่ครับเราโพสต์เสร็จแล้วนี่ฮะน้องสุกริตบอกตังหงิดใจอยู่แล้วว่าทำไมให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีผมแล้วให้ผมเดินไปกดตู้ ATM เอามาให้ไอ้มิจฉาชีพคนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมฮะตอนที่พ่อหนุ่มไรเดอร์สุกริตเนี่ยก็บอกก็เอะใจแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาหลอกกันแบบนี้เท่ากับว่ามิจฉาชีพคนนี้หลอก2ต่อหลอกไรเดอร์ด้วยแล้วก็หลอกคนปลายทางที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอามือถือ iPhone 13 Pro ฝากไรเดอร์ไปส่งให้สรุปโดนตุ๋นกันทั้งคู่แล้วไรเดอร์จะซวยไปด้วยตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะแล้วก็ฝากติดตามตัวหน่อยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางใหญ่นนทบุรีฮะที่เขากลัวก็คือว่าเฮ้ยเอาเงินเข้าเงินออกบัญชีเราอ่ะเขาจะใช้บัญชีเราฟอกเงินหรือเปล่าสุดท้ายโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะ